ำจังหวัดลำปางจึงได้กำหนดจัดโครงการดิฉันขอเรียนเชิญท่านยาดามนธมาศประธานกรรมการบริหารสำนักงานที่ในบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปางกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมและบทบาทอื่นๆในการเป็นแนวร่วมของกระทรวงยุติธรรมในชุมชนก็เห็นว่าตามที่ท่านผู้อำนวยการสถานพินิจและผู้ดูแลเห็นงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนซึ่งในวันนี้ท่านที่ทราบมีทั้งเครือข่ายการแก้ไขปัญหาการจัดการกับปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชนซึ่งการดำเนินงานอย่างเป็นยั่งยืนนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือความคมจังหวัดลำปางตลอดไปขอให้ท่านทั้งหลายที่เป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบัณฑิตนะครับสภาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็นิติศาสตร์บัณฑิตนะครับเขียนแล้วก็คดีแรกวางทรัพย์บนภาคที่6นะครับแล้วก็ผู้มีการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ผู้มีการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปางนะครับท่านจะได้มาบรรยายพิเศษนะครับในเรื่องของหัวข้อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับการบังคับคดีและเก็บมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะครับมาในสถานที่แล้วก็ขอให้การจัดโครงการในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่จะทำให้ความมุ่งหมายที่เจ้าตั้งใจไว้นะครับหลังจากเกษียณแล้วท่านนำหน้าไปก่อนส่วนผมก็คือจะเดินตามหลังในโอกาสต่อนะทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรามันน้อยนะครับนะรู้จักผอ.ก็ยังดีครับ มีไหมครับช่วยกันนายกหนึ่งสักนิดนึงนะครับเราเคยเจอกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็มีอยู่บ้างนะครับหลายท่านนะครับก็ได้ด้วยความยินดีนะครับนะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ท่านเห็นนะเหมือนกับเราพูดท่านบังคับคดีไปกระแสหลักปั๊บเมื่อไหร่นะครับมันจะไปสู่ในเรื่องของถูกยึดทรัพย์ถูกอายัดทรัพย์ขายทอดตลาดถูกในส่วนของทางแพ่งบ้างครับทางแพ่งนะแจ้งความร้องทุกข์ไปสู่ตำรวจสั่งฟ้องส่งอัยการศาลตัดสินไปไหนต่อครับโจทนำไปยึดนะครับโจทนำไปยึดกรมบังคับคดีไม่ได้ไปยึดเองนะครับโจทนำเราไปมันมาตอนไหนเนาะท่านจะสงสัยใช่ไหมแล้วมันจะทำได้ตอนไหนนะครับการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีกับการปรึกษาการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้เนี่ยนะครับการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีเนี่ยเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกส่วนดี